นิวเคลียร์กับเพชรจ้าคู่สามีหลังจากหย่าสถานภาพตอนนี้กลายมาเป็นแบบนี้ไปแล้วซึ่งก็ถือว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่หย่าร้างยุติสัมพันธ์สามีภรรยาสำหรับดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์หันสาหลังจากที่ฝ่ายชายก็ได้เปิดร้านอาหารซึ่งก็เป็นธุรกิจใหม่ณย่านสยามนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังแตะมือบอกว่าออกมาชี้แจงประเด็นที่ว่านิวเคลียร์ไม่ชอบสาวคนใหม่ของดีเจเพชรจ้าส่วนเพชรจ้าก็ช่วยสแกนหนุ่มคนใหม่เข้ามาขายขนมจีบให้กับสาวมีเครียดด้วยเหมือนกันก่อนที่เราจะตัดสินใจคบใครเราก็ต้องคุยกันก่อนนะครับศึกษากันก่อนไม่ใช่ว่าแค่โทรคุยกันแล้วก็ตกลงคบเป็นแฟนเลยแต่ก็ต้องไปเที่ยวไปกินกับเขาแล้วก็ค่อยๆคบนิวอ่ะค่อยข้างที่จะซีเรียสที่คนตีความเอาไว้ว่าเขาน่ะเป็นแฟนเขาแล้วไม่อยากให้โฟกัสว่าเราเป็นแฟนเขาแล้วทุกคนก็เป็นเพื่อนกันก่อนให้โอกาสทั้งเราแล้วก็เขาส่วนการพามาเจอลูกเราก็ต้องสแกนก่อนผ่านมาตรฐานเราก่อนค่อยพามาเจอลูกมาเจอพี่เพชรส่วนเพชรจ้านั้นเขาก็มีแนวผู้ชายบอกว่ามาเจอได้เราก็ไม่ได้ถามเขาเป็นผู้ชายไม่มีอะไรให้ต้องห่วงถ้าหากว่าเราอ่ะมีคนที่เราไม่โอเคไหมก็บางคนก็มีรังสีนิดนึงแต่เป็นฟิลเมาส์กับเพื่อนแกคนนี้รู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคประมาณนี้แต่ถ้าหากไม่ได้ไปบอกพี่เพชรจ้าแต่สุดท้ายเขาก็จะไม่ได้ไปต่อพี่เพชรจ้าก็จะเลิกไปเองก็คือว่าเราก็ต้องช่วยเขาสกรีนนิดนึงเพราะว่าวันหนึ่งคนใหม่ที่เข้ามาก็ต้องอยู่กับลูกของเราในวันที่ลูกอยู่กับพี่เพชรจ้าผู้หญิงก็มีเซนส์อยู่แล้วว่าใครโอเคไม่โอเคตอนนี้เราก็อยู่บ้านพี่เพชรจ้าเป็นหลักบ้านของนิวเคลียร์เซนปีนาแต่อยู่ซอยใกล้ๆกันทางด้านเพชรจ้าก็เผยว่าถามว่าคิดไหมว่าจะมีโอกาสได้มายืนสัมภาษณ์คู่กันอีกไหมจริงๆแล้วเราก็ยืนคู่กันมาตลอดอยู่แล้วส่วนเรื่องของความรักของแต่ละคนไม่ถามไม่ได้มีอัปเดตเป็นเรื่องส่วนตัวออกไปใช้ชีวิตดีกว่าไม่ได้มีมาปรึกษาด้วยแต่ก็มีการเมาส์สู่กันฟังมากกว่าอารมณ์เหมือนว่าเพื่อนเล่าสู่กันฟังเราก็บอกว่าพามาเจอได้เพราะว่าเรื่องความรักเราก็ไม่เกี่ยวกันแล้วนิวเคลียร์พิถีพิถันเรื่องของการเลือกความรักมากส่วนเรื่องที่หลายๆคนลุ้นเรื่องรีเทิร์นก็ไม่มีรีเทิร์นนะครับเราก็ฟินที่ความเป็นพี่น้องไม่มีตีกันทะเลาะกันยิ้มให้กันหัวเราะด้วยกันตลอดเป็นความหวังดีต่อกันดูรายการแบบครอบครัวส่วนเรื่องของการบอกความจริงกับลูกตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าลูกก็ยังเด็กไปและสถานการณ์บ้านเราก็ปกติเขาก็เจอพ่อเจอแม่ตามปกติไม่ได้รู้สึกว่าใครขาดหายไปถ้าหากไม่เจอพ่อก็คือว่าพ่อไปทำงานไม่เจอแม่ก็แม่คือไปออกทำงานเหมือนกันเสร็จงานตอนเย็นก็ออกไปกินข้าวพร้อมกัน3คนพ่อขับบ้างแม่ขับบ้างแล้วแต่สะดวกต่อไปถ้าหากต่างคนต่างมีอีกคนเข้ามาต่อไปก็ต้องไปรถตู้ไปพร้อมกัน5คนและคนที่เข้ามาก็ต้องรับตรงนี้ให้ได้จะมานั่งหึงไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ลูกตัดกันไม่ได้คนที่มาใหม่ก็ต้องผูกเพิ่มเข้ามาอีกยุคใหม่แล้วไม่ต้องคิดมากอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่